ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตานีเทอร์เทสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับนานาและอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคะทุกวันจันทร์ในรายการกินได้ก็กินเวลาบ่ายสามโมงค่ะแน่นอนเห็นนานาแบบนี้ทุกสัปดาห์ก็จะมีเคล็ดลับงานครัวดีๆมาฝากคุณผู้ชมสัปดาห์นี้ก็เช่นกันค่ะวันนี้เนี่ยนะนานามาด้วยเรื่องของกุ้งค่ะหลายครั้งเลยเรามาทำกุ้งด้วยกันเยอะมากละแต่วันนี้กุ้งที่ได้มาเป็นกุ้งฝอยค่ะเราเห็นว่าช่วงนี้เนี่ยหลายคนชอบกินกุ้งเต้นมากวันนี้ก็เลยเอากุ้งฝอยเนี่ยนะคะมาทอดก็เลยจะมาทำไปพร้อมๆกับคุณผู้ชมค่ะเป็นเคล็ดลับการทำกุ้งฝอยให้กรอบนั่นเองแล้วหลังจากการทำกุ้งฝอยจนกรอบแล้วเนี่ยนานาจะเอาเจ้ากุ้งฝอยกรอบของนานาเนี่ยนะคะมาคั่วพริกเกลือกันค่ะรับรองเลยแหละว่าเป็นเมนูที่แกล้มข้าวก็อร่อยกินกับเครื่องดื่มเย็นๆก็อร่อยส่วนอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยนะคะก็มีเมนูกุ้งเหมือนกันแต่อาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยจะทำเป็นขนมจีบกรอบน้ำปลาหวานค่ะขั้นตอนการทำของนานาเนี่ยนะเราได้กุ้งฝอยมาเสร็จแล้วล้างทำความสะอาดให้สะอาดแล้วเสด็จน้ำทิ้งไว้ระหว่างที่เราจะคลุกแป้งเราก็ตั้งน้ำมันสำหรับทอดนะคะวันนี้ใช้เป็นน้ำมันปาล์มตั้งในกระทะรอไว้เลยเอากุ้งฝอยของเราใส่ลงไปในอ่างผสมใบใหญ่จากนั้นเนี่ยนะคลุกกับแป้งทอดกรอบค่ะเอาแป้งทอดกรอบใส่ลงไปเอาช้อนนี่แหละค่ะคนเขาก็จะเกาะเกาะกันแบบนี้เนี่ยนะไม่เป็นไรพยายามให้แป้งเนี่ยนะคะเข้าไปแทรกอยู่ในกุ้งฝอยของเราให้หมดหลังจากคลุกจนทั่วแบบนี้แล้วนะจากนั้นเราจะเอากระชอนของเราวางเอากุ้งกับแป้งของเราที่คลุกไว้ใส่จากนั้นเนี่ยนะคะเนี่ยเขย่าแบบนี้เช็คน้ำมันนะคะว่าร้อนพอหรือยังใส่ลงไปใช้ได้แล้วล่ะเดี๋ยวเราค่อยๆใส่กุ้งของเราลงไปเวลาทอดของอยากให้กรอบเนี่ยนะคะอย่าพยายามใส่ทีเดียวเยอะๆเพราะมันจะทำให้ตัวน้ำมันของเราเนี่ยอุณหภูมิลดลงไปไวเกินไปแล้วของเราจะไม่ค่อยกรอบโอเคกุ้งของเราเริ่มเปลี่ยนสีแบบนี้แล้วอันนี้ล็อตแรกทอดให้ดูก่อนขออีกนิดนึงนะให้กรอบกรุบๆเลยเวลาเอามาผัดพริกเกลือเนี่ยจะได้อร่อยคุณดูสิได้กุ้งแบบนี้นำขึ้นพักไว้นะคะโอ้โหเสียงกรอบจริงช้อนของล็อตแรกออกให้หมดก่อนไม่งั้นเขาจะไหม้นะทำให้น้ำมันของเราเนี่ยทอดของไม่สวยล็อตต่อไปใส่กุ้งของเราลงไปโอเคกุ้งของเรากรอบแล้วนะคะตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันค่ะหลังจากเสด็จน้ำมันแล้วนะคะเราจะเอากุ้งกรอบของเราเนี่ยมาทำเป็นกุ้งฝอยคั่วพริกเกลือกันค่ะเดี๋ยวขอนาเปลี่ยนกระทะสักครู่เดียวขนมจีบก็น่ากินกุ้งฝอยก็น่ากินเรียกได้ว่าวันนี้เนี่ยคอมโบ2เมนูอร่อยเด็ดทั้ง2อันเลยเพิ่มพื้นที่สีเขียวนะคะพริกชี้ฟ้าค่ะตกแต่งเพิ่มความสวยงามกุ้งฝอยคั่วพริกเกลือของนานาเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชรามรกตวันนี้เรามีเมนูแซนด์วิชไข่นุ่มมาฝากกันค่ะเริ่มจากนำขนมปังแซนด์วิชมาทาด้วยเนยสดเตรียมไว้จากนั้นใส่น้ำมันรำข้าวตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนนำขนมปังแซนด์วิชและเบคอนลงจี่จนสุกตักขึ้นเตรียมไว้ใส่มายองเนสลงในภาชนะตามด้วยนมข้นหวานและซอสพริกคนให้เข้ากันเตรียมไว้ค่ะทาซอสที่เตรียมไว้บนขนมปังแซนด์วิชที่จี่ไว้ให้ทั่วจัดใส่ภาชนะวางเบคอนและเชดดาร์ชีส
เตรียมไว้ค่ะใส่น้ำมันรำข้าวรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่ไข่ไก่กวนให้เข้ากันใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนแล้ววิปปิ้งครีมกวนให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟตักไข่นุ่มใส่ขนมปังที่เตรียมไว้บีบด้วยมายองเนสโรยออริกาโน่พร้อมเสิร์ฟค่ะแม่บุญล้ำอร่อยสุดล้ำกับน้ำปลาแม่บุญล้ำวันนี้เรามีเมนูอีสานยอดฮิตอย่างจิ้มจุ่มแม่บุญล้ำมาฝากนะครับไม่ว่าจะทำที่ไหนก็อร่อยง่ายไม่ทิ้งถิ่นเลยละครับเราไปดูวิธีทำกันเลยนะวิธีทำน้ำซุปใส่น้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอเดือดใส่ซี่โครงหมูตะไคร้ข่าใบมะกรูดกระเทียมดองน้ำกระเทียมดองและปรุงรสด้วยน้ำปลาต้มสุกตราแม่บุญล้ำสูตรฝาเหลืองที่หอมกลิ่นหนงเฉพาะตัวช่วยชูรสชาติให้น้ำซุปกลมกล่อมเข้ากันได้ดีกับเครื่องจิ้มจุ่มรับรองจะนึกถึงถิ่นเดิมคนให้เข้ากันเคี่ยวจนกระดูกเปื่อยปิดไฟเตรียมไว้ทำน้ำซุปวิธีทำน้ำจิ้มแจ่วใส่น้ำปลาต้มสุกปรุงรสปลาแม่บุญล้ำสูตรฝาเหลืองลงในภาชนะตามด้วยน้ำมะขามเปียกน้ำตาลปี๊บพริกป่นข้าวคั่วและหอมแดงคนให้เข้ากันตักใส่ถ้วยน้ำจิ้มโรยต้นหอมซอยและผักชีฝรั่งซอยเตรียมไว้วิธีทำจิ้มจุ่มแม่บุญล้ำใส่น้ำซุปลงในหม้อจิ้มจุ่มนำขึ้นตั้งไฟพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับกับเมนูจิ้มจุ่มแม่บุญล้ำบอกได้คำเดียวว่าตำรับนี้แซ่บตรงตามสไตล์อีสานแท้ดั้งเดิมน้ำปลาต้มสุกปรุงรสปลาแม่บุญล้ำเครื่องปรุงประจำครัวที่ต้องมีไว้ติดบ้านคุณผู้ชมสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook แม่บุญล้ำน้ำปลาแม่บุญล้ำ LINE แม่บุญล้ำกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิสนับสนุนโดยน้ำปลาร้าต้มสุกปลาแม่บุญล้ำอร่อยล้ำต้องลองเทคนิคการทอดกุ้งให้กรอบเนี่ยคุณจะเห็นว่ากุ้งของเรากรอบมากส่วนวันนี้เนี่ยนะคะเมนูคั่วพริกเกลือของเราเนี่ยส่วนผสมที่เป็นพวกเครื่องปรุงก็มักจะเป็นของแห้งๆเสมอเพื่อให้การคั่วพริกเกลือของเราเนี่ยนะคะกรอบนานแล้วก็รสชาติเข้มข้นจัดจ้านแต่ว่านอกเหนือจากกุ้งที่จะกรอบแล้วเคล็ดลับอีกอย่างนึงของนานาวันนี้คือใส่เกล็ดขนมปังไปหน่อยนึงตอนคั่วจะทำให้กุ้งของเราเนี่ยมี texture ของเกล็ดขนมปังกรอบๆด้วยใส่น้ำมันไปหน่อยนึงก่อนผัดน้ำมันกับเกล็ดขนมปังก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยใส่อย่างอื่นตามไปรอสักครู่เกล็ดขนมปังเริ่มเปลี่ยนสีเกล็ดขนมปังของเราเคล้ากับน้ำมันเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะเราจะโกยเกล็ดขนมปังของเราไปไว้ฝั่งหนึ่งจากนั้นเนี่ยนะคะใส่น้ำมันตามด้วยกระเทียมน้ำมันร้อนแบบนี้กระเทียมของเราเริ่มหอมใส่พริกขี้หนูลงไปจากนั้นนะคะทิ้งไว้แบบนี้แล้วก็เริ่มใส่กุ้งของเราลงไปเลยเนี่ยกรอบแบบนี้หลังจากที่เกล็ดขนมปังกุ้งกระเทียมแล้วก็พริกลงไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะกระเทียมสดกับกระเทียมเจียวเนี่ยมันมีความรู้สึกคนละกลิ่นกันคุณลองเอาไปใส่เพิ่มดูนานามีกระเทียมเจียวเยอะๆแล้วก็ใส่พริกขี้หนูแห้งเพิ่มเข้าไปด้วยค่ะอาหารแบบนี้รสจัดหน่อยอร่อยอร่อยคนผสมให้เข้ากันอีกรอบนึงจากนั้นเรามาปรุงรสกันเนี่ยกรอบแบบนี้กินได้ยาวๆเลยเค็มนิดหน่อยจากเกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกไทยป่นผงปรุงรสนะคะ
และน้ำตาลทรายนิดนึงอันนี้จำเป็นของแบบนี้ตัดหวานหน่อยนะโอ้โหกรอบกรอบหวานเค็มๆเผ็ดๆเนี่ยมันกรอบมากกรอบจริงๆคุณจากนั้นนานาจะใส่ต้นหอมลงไปหน่อยนึงค่ะแล้วก็เหลือเก็บไว้โรยหน้านิดนึงเรียบร้อยแล้วคุณจัดใส่จานเสิร์ฟกันเนี่ยแค่เสียงก็กรอบมากแล้วอ่ะตักกุ้งฝอยคั่วพริกเกลือนะคะลงจานเสิร์ฟขนมจีบก็น่ากินกุ้งฝอยก็น่ากินเรียกได้ว่าวันนี้เนี่ยคอมโบ2เมนูอร่อยเด็ดทั้ง2อันเลยเพิ่มพื้นที่สีเขียวนะคะใส่ต้นหอมซอยลงไปพริกชี้ฟ้าค่ะตกแต่งเพิ่มความสวยงามกุ้งฝอยคั่วพริกเกลือของนานาเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมเมนูน่าอร่อยแบบนี้คุณผู้ชมก็สามารถทำเองได้ที่บ้านรับรองค่ะถ้าลองเอาเคล็ดลับในการทอดกุ้งฝอยของนานาไปใช้ทุกครั้งที่คุณทอดกรอบแน่นอนอย่าลืมเอาเมนูของเราไปลองทำกันดูนะช่วงหน้าอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูแสนอร่อยอีกหนึ่งเมนูรอคุณผู้ชมอยู่ติดตามชมกันด้วยนะคะโอ้ยตายแล้วนี่นะทอดปลาเสร็จฉันเอามาราดนะก็ยังเก๋เลยคุณผู้ชมโอ้เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วคุณผู้ชมขนมจีบกรอบกับน้ำปลาหวานครับช่วงสีสันโซนแห่งความสุขคูณ2สุขที่ได้ทานของอร่อยในเมนูสุขภาพกับเมนูสุกี้ยากิญี่ปุ่นมาฝากค่ะวิธีทำใส่น้ำมันมะกอกลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่หอมใหญ่ตามด้วยใส่กระเทียมต้นหอมญี่ปุ่นจากนั้นผัดจนมีกลิ่นหอมแล้วเติมน้ำซีอิ๊วญี่ปุ่นคีโตต่อด้วยใส่ปลาโอแห้งคนให้เข้ากันต้มต่อพอเดือดแล้วใส่น้ำหวานเข้มข้นกลิ่นดั้งเดิมสูตร2ซีโร่ชูการ์ตราสีสันน้ำหวานเกรดพรีเมียมปราศจากน้ำตาลดีต่อสุขภาพคนให้เข้ากันแล้วปิดไฟเตรียมไว้ค่ะเรียงเส้นแก้วลงในภาชนะเสิร์ฟผักกาดขาวต้นหอมญี่ปุ่นเห็ดหอมสดและเนื้อวัวสไลด์จากนั้นเติมน้ำซุปที่เตรียมไว้นำขึ้นตั้งไฟพอเดือดโรยต้นหอมซอยเป็นเส้นแล้วปิดไฟพร้อมเสิร์ฟค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามความอร่อยเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Facebook สีสันโซนชุมชนคนรักสุขภาพและสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ราสีสันได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์และห้างสรรพสินค้าชั้นนำค่ะข่าวดีสีสันแจกโค้ดส่วนลด50บาทเมื่อช็อปที่ Facebook และ LINE @สีสันกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีของกินเล่นเป็นอาหารว่างแต่ว่ามันดูอิ่มแล้วก็จุกได้แล้วก็หน้าตาเก๋ๆมาฝากคุณผู้ชมนะครับนั่นก็คือขนมจีบกรอบน้ำปลาหวานเรามาเริ่มต้นด้วยการเตรียมขนมจีบกันก่อนนะครับเนื้อหมูบดก็ใส่นิดเดียวใส่กุ้งกุ้งสับกุ้งก็แพงอีกใส่ไปละกันหน่อยหนึ่งคุณผู้ชมไม่อยากบอกเลยว่าต้องใส่ขนาดนี้คุณผู้ชมจะโกรธนี่แหละคือสิ่งที่กังวลมันหมูแข็งจัดการบดซะเยอะเชียวอย่าว่านะใส่หมดเลยอ่ะอุ้ยขาวโพลนเชียวจริงเราใส่ขนาดนี้จริงๆนะคุณผู้ชมนะเนี่ยเดี๋ยวก่อนบดรวมกันไปก่อนคุณผู้ชมจะได้ไม่เห็นขาวๆคุณผู้ชมไม่เห็นละอ่ะเห็นไหมนี่นี่เห็นไหม
เปลี่ยนสีทันทีไม่อยากคุณผู้ชมคิดมากรากผักชีกระเทียมพริกไทยหรือสามเกลือใส่ลงไปเนี่ยนะคุณผู้ชมเวลาทำก็ต้องแบบค่อยๆคลุกไปเรื่อยๆบางคนก็ใช้ฟาดแต่ถ้าไม่ฟาดก็ค่อยๆไปอย่างเงี้ยพยายามให้ส่วนผสมของเนื้อสัตว์ทั้งหมดเนี่ยเข้ากันก่อนกับสามเกลือเรื่องอื่นเดี๋ยวค่อยว่ากันคุณผู้ชมจัดการทำให้มันเข้ากันซะคุณผู้ชมเนี่ยคนไปเรื่อยๆมันก็จะเหนียวขึ้นคุณผู้ชมเห็นไหมเนี่ยแล้วเราก็ไม่ต้องใส่แป้งนะสูตรของเราเป็นขนมจีบที่ไม่มีแป้งเอาล่ะถึงเวลาที่จะให้มันมีรสชาตินะคุณผู้ชมน้ำตาลทรายนิดนึงนะคุณผู้ชมนะน้ำมันงาใส่ลงไปหน่อยนึงเพื่อมันมีกลิ่นหอมๆซอสหอยนางรมหรือซอสเห็ดหอมตามใจชอบแล้วก็ซีอิ๊วขาวใส่นิดเดียวนะคุณผู้ชมนะเราเป็นคนไม่ค่อยใส่เยอะอะคุณผู้ชมเรากลัวเค็มถ้าประเดี๋ยวเราก็จะมาจิ้มน้ำจิ้มอีกไม่ใช่หรอแล้วเรายังมาทำแบบน้ำปลาหวานสูตรเด็ดของเราอีกเอาละพอเนื้อได้แล้วเราก็ใส่ต้นหอมเอาปลายหรือเอาโคนก็ได้นะจริงๆแล้วเราเป็นคนนิยมใส่โคนต้นหอมนะแต่วันนี้เขาเตรียมเป็นใบเอาไว้เยอะแยะเห็นไหมคุณผู้ชมทีนี้เรามาดูถ้าคุณผู้ชมอยากให้แป้งเนี่ยปั้นง่ายคุณผู้ชมเอาเนี่ยเข้าตู้เย็นซะก่อนการเข้าตู้เย็นทำให้ไขมันจับตัวแข็งขึ้นเพราะฉะนั้นการนำส่วนผสมที่ทำเสร็จแล้วเข้าตู้เย็นก็เลยได้ประโยชน์เนี่ยคุณผู้ชมแป้งเกี๊ยวตัดเสร็จแล้วคุณผู้ชมต้องเอาผ้าชื้นชุบน้ำคลุมถ้าคุณผู้ชมวางไว้เฉยๆนะเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนแผ่น2แผ่นเนี่ยแห้งเชียวตักส่วนผสมใส่เห็นไหมคุณผู้ชมแค่นี้เสร็จแล้วคุณผู้ชมเอามือจับเนี่ยซุกเข้าไปในนี้ใช่ไหมคุณผู้ชมเนี่ยบีบเข้ามาอย่างนี้เห็นไหมเสร็จละทีนี้จะทรงสวยไม่สวยก็อยู่ที่ตอนเราจับตั้งแค่นี้คุณผู้ชมง่ายนะคุณผู้ชมนะเขานั่งปลายกันวันหนึ่งรู้เป็นพันๆลูกเสร็จแล้วคุณผู้ชมก็จัดการนึ่งเพราะว่าบางคนก็รับประทานแบบสุกแบบนุ่มๆก็แล้วแต่เขาจะเลือกนะคุณผู้ชมนะเนี่ยเห็นไหมคุณผู้ชมก็ได้ขนมจีบแล้วเห็นไหมนึ่งดีไหมคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเข้ารางถึงนึ่งครับอันนี้ก็คือนึ่งสุกแล้วรับประทานกับจิ๊กโฉวพริกดองโรยกระเทียมเจียวเยอะๆมีผักชีแหนมเพอร์เฟคนะคุณผู้ชมแต่ถ้าหากคุณผู้ชมไม่ชอบรับประทานแบบนี้มันดูแบบออริจินมากเกินไปเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นตำลับน้ำปลาหวานกันนะครับอันนี้ก็สุกอีกแล้วอุ้ยตายทำแพ็ปแพ็ปเพียบอกแล้วว่านึ่งขายได้อย่างรวดเร็วสุกแล้วคุณผู้ชมเห็นไหมเดี๋ยวเราทำแบบทอดแล้วก็ราดน้ำปลาหวานกันนะครับจะทอดขนมจีบให้กรอบก็ต้องเลือกน้ำมันสำหรับทอดที่ถูกต้องน้ำมันปาล์มตามมรกตรับรองจะติดใจพอน้ำมันอุ่นๆร้อนปานกลางขนมจีบที่เรานึ่งแล้วก็เก็บไว้ในตู้เย็นนึกจะหยิบออกมาทำตำลับนี้เมื่อไหร่บางทีการนึ่งอีกทีนึงก็อาจจะไม่อร่อยเละใส่เตาไมโครเวฟก็ไม่ได้จะแห้งกระด้างหม้อลมร้อนก็อาจจะไม่เหมาะเรานำมาทอดดีกว่านะคุณผู้ชมและสำหรับใครที่เปิดร้านขายของว่างรับประทานเล่นมีขนมจีบอยู่ในตู้เย็นถึงเวลาลูกค้ามาออเดอร์ก็อุ่นเลยคุณผู้ชมเนี่ยเราก็จะได้สีสวยง่ายดายมากแล้วก็ทอดเร็วนะคุณผู้ชมแป๊บๆเราก็เอาออกไปเสิร์ฟลูกค้าได้แล้วเห็นไหมคุณผู้ชมเสร็จแล้วได้ขนมจีบแล้วเห็นไหมนี่สีสวยน่าทานมากคุณผู้ชมดูนี่สิเนี่ยเปลือกของขนมจีบก็จะกรอบกรอบหมูข้างในก็ยังคงนุ่มเห็นไหมน่าทานมากคุณผู้ชมเดี๋ยวจัดลงจานแล้วเราก็ทำน้ำปลาหวานเราไม่เอาจิ๊กโชว์หรือจะหาว่าเราเปิดขวดก็เสิร์ฟเลยมันง่ายไปจริงไหมคุณผู้ชมน้ำปลาหวานของเราก็แตกต่างจากคนอื่นเพราะกลิ่นและรสของเราเก๋มากวันนี้ใช้เสาวรสฟรุตเบสพีเพอร์เรชั่นตราเนเจอร์เทสนะครับคุณผู้ชมแค่เปิดขวดกลิ่นเสาวรสก็ออกมาแล้วล่ะคุณผู้ชมเปรี้ยวอีกนิดนึงไม่ว่ากันนะคุณผู้ชมน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสวันนี้ใช้2อย่างเลยของเนเจอร์เทสใส่ลงไปอีกสักนิดหนึ่งเพราะบางทีเราก็ต้องการเปรี้ยวแบบโดดแต่กลิ่นอะเราประทับใจกลิ่นเสาวโรสจัดการซะก่อนนะคุณผู้ชมให้ทั้ง2สิ่งนี้เดือดเข้ากันซะก่อนใจเย็นๆนะคุณผู้ชมนะเอาล่ะคุณผู้ชมส่วนผสมเริ่มจาก
ข้ากันแล้วนะเนี่ยมันง่ายมากเลยนะคุณผู้ชมนะไม่ต้องมานั่งเคี่ยวโน่นเคี่ยวนี่อะไรอีกแล้วล่ะเดี๋ยวนี้นะมีอะไรก็เทลงไปเสร็จนะมันก็เสร็จเลยคุณผู้ชมกับข้าวเดี๋ยวนี้ทำง่ายการเป็นแม่ครัวสมัยใหม่นี่สนุกจังนะเสร็จแล้วคุณผู้ชมหอมแดงใส่ลงไปนานหน่อยดีกว่าเพราะว่าหอมแดงเนี่ยพอเดี๋ยวพอร้อนแล้วจะมีน้ำออกมันจะดูใสๆกุ้งแห้งก็ใส่ไปเถอะเราอยากให้กุ้งแห้งมันฉ่ำๆอุ้ยตายสีพริกขี้หนูแห้งจะคั่วก่อนไหมไม่คั่วก็ได้จัดการหั่นเป็นชิ้นเล็กๆสับซะคุณผู้ชมอุ้ยใส่ขนาดนี้คุณพระเผ็ดไปถึงดวงดาวพริกขี้หนูก็ใส่นะสีแล้วก็กลิ่นของความสดน้ำปลานิดหนึ่งไม่ทำอะไรเดี๋ยวรอดูก่อนคนซะคุณผู้ชมกลิ่นได้กลิ่นแบบนี้แล้วแบบน้ำลายสอคุณผู้ชมโอ้ยเสร็จแล้วคุณผู้ชมน่าทานมากดูสิโอ้ยตายแล้วนี่นะทอดปลาเสร็จฉันเอามาราดนะก็ยังเก๋เลยคุณผู้ชมโอ้เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วคุณผู้ชมขนมจีบกรอบกับน้ำปลาหวานครับสำหรับดีๆแบบนี้คุณผู้ชมอย่าลืมติดตามชมได้ในรายการกินได้ก็กินทุกวันจันทร์บ่ายสามโมงทาง Workpoint ช่อง23นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วก่อนจากการห่วงใยคุณผู้ชมนะเราห่วงใยซึ่งกันและกันออกจากบ้านทุกครั้งอย่าลืมหน้ากากอนามัยล้างมือให้สะอาดเสร็จแล้วไม่จำเป็นก็จะไม่ไปไหนในที่ที่มีคนพลุกพล่านเว้นระยะห่างรับประทานอาหารร้อนๆแล้วก็สุกใหม่ๆถ้าจะให้ดีทำกินเองที่บ้านแบบนี้นะครับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนเจอกันใหม่จันทร์หน้านะครับสวัสดีครับวันนี้นานาจะเอาไข่เจียวของเราเนี่ยมาทำเป็นแกงส้มด้วยล่ะเราจะเอาไข่ของเรานะคะพักใส่จานไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาทำแกงส้มกันค่ะแกงส้มของเราลงไปก่อนนิดนึงจากนั้นตามด้วยไข่เจียวนั้นนะข้าวสวยร้อนๆน่ะจบเลยจริงๆเมนูเนี้ยวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีอาหารมาฝากคุณผู้ชมหนึ่งอย่างนั่นก็คือบะหมี่เขียวหวานกุ้งกรอบกระทะร้อนอุตาได้กลิ่นงาแล้วเหลือไว้ตัว2ตัวไว้กินเองเสร็จแล้วก็เขียวหวานของเราคุณผู้ชมโอ้ตายแล้วคุณผู้ชมต้องรีบรับประทานละค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ